วัสดีครับพี่ต้นนมเพชรโรงเรียนนะครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องฟิชโชครับน้องฟิชโชว่าที่นิสิตวิศวะจุฬาครับเดี๋ยวยังไงให้น้องแนะนำตัวหน่อยครับครับชื่อฟิชโชนะครับชนินผมอยู่จากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดราชบุรีครับผมคราวนี้ไหนลองบอกข้อมูลเบื้องต้นหน่อยสอบแพทหนึ่งได้เท่าไหร่แพทหนึ่งครับรอบแรกปี59ครับได้178คะแนนครับผมตอนแรกเคยคือต้องเอาข้อสอบทั้งหมดเลยมาดูก่อนแบบแยกเรื่องเอามาดูว่ามันจะออกแนวไหนครับแล้วก็ไปเก็บเนื้อหาให้หมดพอเก็บเนื้อหาหมดแล้วเนี่ยเราก็จะมาไล่ทำข้อสอบแหละคือจริงๆหัวใจอีกอย่างนึงก็คือจับเวลาการจับเวลาเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะพบว่าบางข้อเราใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงซึ่งเราก็ควรจะข้ามข้อนั้นไปหรือเก็บไว้ก่อนมันอาจจะมีวิธีที่ทำได้ง่ายกว่าที่เราทำอยู่อะไรประมาณนั้นก็คือเรียนรู้ทริคตามไปด้วยใช่เรียนรู้ทริคของข้อสอบตามไปด้วยเวลาเตรียมตัวทั้งหมดก่อนสอบเนี่ยนานแค่ไหนครับเริ่มเตรียมตัวจริงจังคือม.6เทอม1ม.6เทอม1ม.6เทอม1ครับแล้วก็ช่วงที่อ่านหนังสือหนักๆมากๆเลยเริ่มตั้งแต่เดือนไหนครับเริ่มต้นจริงจังเนี่ยได้ตอนปิดเทอมม.6เทอม1ลองลงรายละเอียดหน่อยว่าตอนเริ่มต้นเตรียมตัวเนี่ยเตรียมตัวยังไงเริ่มทำข้อสอบก่อนหรือเปล่าหรือว่าดูรายบทครับก็เริ่มต้นเนี่ยผมจะดูข้อสอบก่อนผมจะดูว่าบทไหนคุ้มค่าในการลงมือทำนั่นเลยราคาเดียวกับของแพทย์แห่งแรกเลยแน่นอนได้ไงครับบทไหนออกเยอะบทไหนออกไม่ยากมากไม่ยากมากด้วยโอเคไม่ยากมากด้วยบางทีบทที่ออกเยอะเนี่ยอาจจะเป็นบทที่ยากมากมากก็เราจะดูเฉพาะเรื่องที่เก็บได้อย่างเรื่องตีกรเนี่ยมันมีหลายเซกชันมากมาแล้วบทยอดฮิตบทยอดฮิตที่คนมักจะทิ้งนะครับซึ่งรวมถึงผมด้วยนะครับตีกรครับก็คือเรานอกจากบทที่ออกเยอะออกไม่ยากมากแล้วเนี่ยเหมาะกับเราด้วยบทไหนที่เราถนัดด้วยบทถนัดของผมจะเป็นแคลคูลัสแคลคูลัสกับความสัมพันธ์และฟังก์ชันก็คือเลือกบทที่เราถนัดเลือกบทที่เราถนัดใช่แล้วก็คำนวณให้ดีว่าเนี่ยเพียงพอแล้วเพียงพอสำหรับตีกรแล้วก็จะมีบางบทที่ออกน้อยเหมือนกันแต่ว่าออกซ้ำๆบทไหนบ้างไหนลองบอกแน่นอนคือตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์ตรรกศาสตร์ออกซ้ำมากเซตแล้วก็การแจกแจงปกติในสถิติแล้วก็ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูลชัดเจนมากทุกครั้งที่บอกรุ่นน้องไปเลยเนาะก็คือใครพูดก็จะเหมือนกันเนี่ยพวกนี้มันออกเหมือนเดิมมันออกเหมือนเดิมก็เสียคะแนนเปล่าเลยมันก็เริ่มต้นจากเรื่องพวกนี้ก็ได้ใช่หลังจากที่เราเตรียมรายบทลุยข้อสอบรายบทไปแล้วทำยังไงต่อครับหลังจากนั้นใช้ทั้งหมดเนี่ยใช้เวลามาก็เกือบทั้งเทอมแล้วบทเฉพาะบทที่เลือกที่จะเก็บใช้มาทั้งเทอมแล้วพอมาถึงปิดเทอมช่วงหนึ่งเดือนอันตรายผมจะมาทำข้อสอบย้ำแล้วย้ำแยกเป็นรายปีและที่สำคัญอย่างที่ผมบอกคือจับเวลาอันนี้เรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่จับเวลาทำข้อสอบกี่นาทีครับไหนต้องบอกให้น้องก็คือจับทั้งฉบับเลยก็คือ3ชั่วโมงตามเวลาจริงก็คืออันนี้จะบอกจริงๆถ้าเราไม่เคยลองจับเวลาเลยเนี่ยวันสอบเราจะสติแตกถูกต้องจริงๆครับในเรื่องจริงเพราะครั้งผมถึงขนาดทำจับเวลาแล้วนะเข้าไปรอบแรกยังสติแตกเลยตื่นเต้นมากใช่แพทหนึ่งเป็นบรรยากาศที่ผมจดจำมากที่สุดก็คือทั้งห้องสอบอยู่30คนผมนั่งอยู่โต๊ะริมประตูผมหันไปข้างหลังมันหลับกันทั้งห้องเลย และอาจารย์2คนที่คุมสอบมายืนคุมของผมคนเดียว มันง่ายมากใช่ป่ะครับไม่ใช่มากเขาเสร็จหมดแล้วคนอื่นก็เสร็จหมดแล้วแสดงว่าบรรยากาศตอนนั้นโหดมากจากบรรยากาศที่ค่อนข้างโหดลองเล่าให้ฟังหน่อยหลังจากทำเสร็จรู้สึกยังไงบ้างหลังจากทำเสร็จรู้สึกว่าเราทำได้ตามเป้าทำได้ตามเป้าคือข้อที่เราหวังมาเก็บเราทำได้อันนี้คือเป็นผลมาจากการเตรียมตัวอย่างหนักพูดง่ายๆคือเตรียมตัวเต็มที่เลย4เดือนถือว่าประสบความสำเร็จมากอ่ะไหนลองเริ่มต้นจากเรียงลำดับนะครับจากการจับเวลาชุดแรกครับ1เดือนก่อนสอบจับเวลาครั้งแรกชุดไหนครับเป็นชุดเมษาว่าเป็นตุลา53ถ้าจําไม่ตุลา53ชุดแรกได้กี่คะแนนครับครั้งแรกชุดแรกเนี่ยได้จําได้ว่าได้ค่อนข้างน้อยได้ประมาณ86ถ้าจําไม่ผิดเริ่มต้นที่86นะครับน้องๆฟังไว้นะครับเริ่มต้นที่86นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไปถึงไหนนะครับชุดแรกคือตุลา53 86อันนี้ถือว่าเป็นชุดที่ง่ายด้วยถ้าเทียบใช่ๆตุลา53 53 52เนี่ยถือว่าง่ายนะครับหลังจากนั้นมาชุดไหนครับหลังจากนั้นมาก็จะทำเรียงปีมาเรียงปีมาเรื่อยๆเรียงปีมาเรื่อยจับเวลาทุกชุดเลยจับต้องจับเวลาทุกชุดจับเวลาทุกชุดโอเคก่อนหน้านี้เรา80เราอัพขึ้นมาเป็น100ไป100เป็นถึงประมาณ130 140เคยขึ้นไป130 140เคยขึ้นไปแล้วคือมันขึ้นตลอดทุกชุดคือขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นทีละนิดแต่น้อยก็ขึ้นหลังจากนั้นครับแล้วก็มาลองชุดสุดท้ายก่อนชุดสุดท้ายก็คือชุดปีล่าสุดชุดปีล่าสุดชุดล่าสุดก่อนชุดล่าสุดก่อนสอบได้มาช
ชุดล่าสุดก่อนสอบได้มา142คะแนน142คะแนนนะครับ142คะแนนจาก80จาก80ขึ้นมา142คะแนนนะครับจากนั้นครับก็เข้าห้องสอบจริงใช่สอบเสร็จปั๊บรู้สึกว่าตัวเองทำได้โอเคคราวนี้ประกาศคะแนนออกมาได้คะแนนแพทหนึ่งเท่าไหร่ครับ178คะแนน178คะแนนขึ้นมาเท่าไหร่ครับจาก80โอ้โหนี่มันเกิน2เท่าอีกนะใช่เกิน2เท่าอีกนะจริงแล้วเตรียมตัวไม่นานมากนะครับแต่ว่าต้องเอาจริงเอาจังสม่ำเสมอมีความสม่ำเสมอเอาจริงเอาจังแล้วก็ฉลาดที่จะเตรียมตัวก็คือบทที่ต้องได้แน่ๆเอาให้แม่นที่สุดเอาบทที่ต้องได้แน่ๆให้แม่นให้แม่นที่สุดอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะเปิดแน่นอนเปิดข้อแรกมาจะเป็นตรรกศาสตร์ทุกปีเซตตรรกศาสตร์ทุกปีตรงไหมตรงมากตรงเป๊ะเป๊ะแบบไม่มีหาไม่รู้จะหาอะไรเป๊ะขนาดนี้แล้วทำยังไงเทคนิคก็คือทำเรียงข้อครับก็มาแล้วที่ทำเปิดมาข้อแรกเป็นตรรกศาสตร์ที่เราเตรียมตัวมาแล้วก็ทำไปก่อนทำบทที่เตรียมตัวมาอาจจะเรียงไปก่อนก็ได้บทที่เตรียมพอถึงจุดบทที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาหรือเจอข้อที่ยากมากๆทำไงครับให้เราลองอ่านโจทย์ก่อนดูว่ายากมากๆแน่ข้ามไปเลยข้ามเลยข้ามเลยไม่กลัวเสียคะแนนหรอไม่คือเราเสียเวลาทำข้อนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ไม่คุ้มไม่คุ้มคะแนนมันก็ไม่ได้แบบว่าที่ทำข้อนี้ได้ร้อยหนึ่งใช่ยังไงมากสุดก็8คะแนนแน่นอนก็ควรจะข้ามก็คือข้ามไปเลยก็คือเขาไม่ได้บอกมาว่าเราต้องทำเรียงข้อเราสามารถทำโดดเราทำข้อ45ก่อนก็ได้ไม่แคร์ว่าเลือกทำยังไงเลือกข้อแบบไหนมาทำนับเลือกข้อที่อย่างที่บอกคือเตรียมตัวมาแน่นเรื่องที่ตรงกับบทที่เราเรื่องที่ตรงกับที่อ่านมาอันนี้พยายามทุ่มทำให้ได้ okay. ทำให้ได้แล้วก็ข้ามไปเรื่อยๆจนทำข้ามไปเรื่อยเจอข้อที่ทำได้ทำจนหมดแบบว่าเราอันนี้คือข้อที่เราทำได้ทั้งหมดแล้วทำหมดแล้วทีเนี้ยจะแบ่งเป็นพาร์ทกากับพาร์ทเติมคำตอบพาร์ทกาเนี่ยสิ่งที่ผมทำต่อก็คือลองแทนค่าเป็นวิธีที่เด็กส่วนใหญ่ไม่กล้าทำด้วยเพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยลองแทนค่าแล้วพี่บอกว่าข้อหนึ่งไม่ควรเสียเวลานานเงี้ยแล้วลองแทนค่ามันจะไม่นานเหรออย่างที่ผมบอกคือผมแบ่งช่วงเวลามาก็คือไอ้ข้อที่ทำได้เนี่ยทำหมดแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นข้อที่ไม่เคยเห็นเลยหรือว่าทำไม่ได้แล้วการแทนค่าเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่ทำให้เราได้คะแนนดีกว่าเดาไปเปล่าๆดีกว่าเดาไปเปล่าๆครับผมบทไหนครับแต่บอกได้ไหมว่าบทไหนที่แทนค่าแล้วได้มาผมค่อนข้างภูมิใจมากในข้อนี้นะครับ เป็นบทที่ทุกคนทิ้งนะครับก็คือตีกลอนมิติก็คือตัวเองจริงๆก็ทิ้งด้วยบทจริงๆก็ทิ้งบทนี้ครับแต่ว่าสุดท้ายคือเราเตรียมพื้นฐานมาบ้างแล้วก็แทงค่าแล้วมันออกมาเป๊ะมากเป๊ะเลยเป๊ะเลยเว็บไซต์เคยเข้าเว็บไซต์ของเพชรนุเรียนไหมครับเคยครับก็คือไปเข้าไปที่ระบบแพทหนึ่งแฮกก็คือมันจะมีวงล้อคะแนนอยู่ก็คือพี่ๆเขาจะเตรียมตัวมาให้ว่าบทไหนเนี่ยมันง่ายอย่างที่ผมเคยบอกไปมันง่ายมันควรเก็บมันออกเยอะอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เริ่มต้นเข้าไปนะครับไปลองตั้งคะแนนไว้ที่คณะอะไรครับครับตั้งไว้วิศวะจุฬาครับแล้วก็กดที่อยากได้แล้วก็กดเต็ม200กดเต็ม200ด้วยกดเต็ม200แล้วเป็นไงครับได้ก็คือมันค่อนข้างได้ผลก็คือวงล้อเนี่ยจะค่อนดูง่ายว่าเราควรจะเน้นบทไหนก็เป็นตัวบอกว่าจะเน้นบทไหนแล้วก็ระบบเฉลยละเอียดอันนี้คือผมชอบมากคือเว็บเนี่ยค่อนข้างมีสีสันจะเป็นกุศโลบายทำให้เราอยากอ่านหนังสือมากขึ้นสีสันนี่จำเป็นครับผมอันนี้คือส่วนข้อสอบเก่านั่นเองส่วนข้อสอบเก่าก็จะมีคะแนนอย่างประสบการณ์ที่ผมผ่านมาเป็นเด็ก59จากที่ดูเพื่อนๆผมมานะครับก็รู้สึกว่าพวกเราเนี่ยค่อนข้างจะท้อง่ายก็คืออยากจะบอกอยากฝากบอกรุ่นน้องว่าเราอยากให้อึดนิดนึงก็คือเราลำบากเนี่ยอย่างที่ผมบอก12ชั่วโมงของผมเนี่ยแค่1เดือนเท่านั้นวันนี้แค่เดือนเดียวผมวันนี้ผมติดคณะที่ผมอยากเข้ามหาลัยที่ผมอยากเรียนมันโคตรมีความสุขครับผมคุ้มมากใช่ไหมครับมันคุ้มมากครับก็อดทนนะครับเขาอยากให้อดทนก็คืออย่าท้อง่ายครับผมก็เรื่องสำคัญอยู่ที่ใจเลยอยู่ที่ใจ